ขณะที่เรานั่งเมาส์มอยกันอยู่ดีก็มีความลับหลุดเรื่องราวของคอนโดไปมากันยังไงเนี่ยทำไมอยู่ดีพี่แท้เคยไปคอนโดไปมาแล้วไม่เคยไปมาแล้วจริงๆอยู่แถวพระราม3อ้าวเป็นคอนโดชื่อคอนโดไหมชั้นไหมใส่ฟางฟางฟางเลยอะทำไมเหมือนน้ำตาลเล็ดดาจานแล้วมอไซค์ตอนนี้เหลืออยู่กี่คันขายหมดแล้วตอนแรกมี4คันตอนนี้ขายหมดแล้วทำไมอะเอาไปซื้อรถตู้เลี้ยงลูกว้าวน่ารักมากน่ารักอ่ะน่ารักเด็กหลายคนตกใจนะเพราะอะไรป้าปกติอะเห็นนะพี่แท็กจะรักรถมอเตอร์ไซค์มากใช่ใช่ยอมขายมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวซื้อรถตู้ให้ลูกนั่งอ่ะใช่คือขายแบบพวกมาตรงมาแตงขายหมดเลยจริงๆไม่เอาละแล้วคันที่อาจารย์ซื้อให้ใครอ่ะอาจารย์นี่คันซื้อโอ้ยกูปลอมตั้งนานได้ BMX คือเรื่องมอเตอร์ไซค์ไม่มีอะไรเลยนะจะบอกให้มันเป็นเรื่องไม่จริงมันเรื่องไม่จริงวันนั้นน่ะแท็กจะซื้อมอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้บ้านก็หนุ่มกัญชัยก็รู้เรื่องว่าเราพาแท็กก่อนมาแล้วนะกัญชัยมาแล้วพาแท็กไปดูมอไซค์กูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่รู้นะกูไม่รู้นะหนุ่มกัญชัยเอาไปแซวเล่นว่ายิ่งศักดิ์ซื้อมอไซค์ให้แท็กแล้วทำไมอาจารย์ต้องพาไปดูด้วยเออทำไมอาจารย์พาไปดูมันอยู่ใกล้บ้านเว้ยเขาไม่รู้มันอยู่ใกล้บ้านไหนเราก็เลยบอกว่าเราพาไปถูกอยู่ตรงซอยอะไรโฮมเช่นพระราม3